สามีดีเด่นน็อตวิสรุตเที่ยวต่างประเทศคนเดียวทนไม่ไหวบอกจะกลับไปหาเมียรักเมียหลงเมียที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะสำหรับน็อตวิสรุตที่ล่าสุดไปต่างประเทศคนเดียวไม่ได้ขนภรรยาอย่างชมพู่อรยาและลูกๆ3คนไซฟ้าพายุแอบิเกลมาด้วยเป็นเหตุให้คุณพ่อเหงาจนทนไม่ไหวถึงขั้นโพสต์แคปชั่นบอกว่าอยู่ต่อไม่ไหวกลับไปหาเมียกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านชาวเน็ตเนี่ยได้ทีก็แซวพ่อน็อตกับแม่ชมกันหน่อยว่าแม่มูเตลูไหมคะอยากได้บทสวดกับของดีฉันที่เติมเน็ตมาดูเขารักกันแคปชั่นที่สาทุกคนต้องเอาเป็นตัวอย่างแคปชั่นพ่อยืนหนึ่งค่ะหลงเมียไม่ไหวเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ